สวัสดีค่ะพบกับรายการมุมหมอพืชยูนิไลท์วันนี้จะมาแนะนำแนวทางการป้องกันกำจัดหนอนปัญหาที่ทำให้ผลผลิตของเกษตรกร,กรลดลงมีมากมายหลายอย่างเช่นปัญหาดินเสื่อมโทรมปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนและปัญหาโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชค่ะ เกษตรกรจะต้องจัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้ได้เพื่อรักษาผลผลิตไม่ให้เสียหายการระบาดของแมลงก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ผลผลิตเสียหายไม่มีคุณภาพไม่เป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ในราคาที่ต่ำเกษตรกรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการกับปัญหาแมลงให้ได้ค่ะปัจจุบันแมลงมีการระบาดท,ที่รุนแรงมากขึ้นแมลงดื้อยาพ่นสารป้องกันกาจัดแล้วไม่ตายหรือตายแล้วกลับมาระบาดใหม่อย่างรวดเร็วนอน เป็นอีกหนึ่งแมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตอย่างมากและป้องกันกำจัดได้ค่อนข้างยากมาดูตัวอย่างหนอนที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวเองให้มีความทนทานต่อพิษของสารเคมีคือหนอนจะลอกคราบเร็วขึ้นเพื่อป้องกันตัวจากสารเคมีที่เกาะติดบริเวณผิวหนังทำให้ลอดต่อการกำจัดถ้าขยายพันธุ์ในรุ่นต่อไปอาจจะเป็นรุ่นที่มีความต้านทานต่อสารป้องกันกำจัดด้วยนะคะ ตัวอย่างหนอนที่เข้าทำลายพืชเศรษฐกิจเช่นหนอนกระทูหนอนกระทูเข้าโพดลายจุดมีพืชอาหารมากกว่า80ชนิดและเป็นศัตรูพืชสำคัญในข้าวโพดนอกจากข้าวโพดแล้วยังเข้าทำลายข้าวอ้อยและพืชผักต่างๆหากระบาดรุนแรงจะทำให้ผลผลิตเสียหายถึง70%ของพื้นที่ ลักษณะเด่นของหนอนกระทูข้าวโพดลายจุดสังเกตจากส่วนหัวของหนอนมีแถบสีขาวรูปตัววายกลับหัวด้านข้างมีแถบสีขาวตามยาวของลำตัวป้องท้องสุดท้ายมีจุดสีจุดค่ะต่อมาเป็นหนอนกระทูผักมีพืชอาหารมากกว่า30ชนิดถือเป็นมแมลงศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะพืชไร่พืชผักสามารถกัดกินได้ทั้งใบ ก้านดอกหัวได้ทุกส่วนของพืชทำให้เกิดความเสียหายมักระบาดท,ทั่วไปตลอดปีไม่จำกัดฤดูปลูกค่ะลักษณะเด่นของหนอนกระทูผักมีแถบสีดำพาดตามยาวทั้งซ้ายและขวาบริเวณระหว่างแถบสีดำจะมีแนวสีขาวเล็กๆขั้นไว้มีจุดสีดำด้านข้างอกขนาดใหญ่บริเวณป้องที่3ค่ะหนอนกระทูหอมเป็นแมลงศัตรูพืชที่สำคัญต่อการปลูกหอมมากที่สุด แต่ปัจจุบันมีการระบาดข้ามพืชอาหารไประบาดในมันสัปะหลังและมีรายงานการเลื้อ,อยยาอีกด้วยนะคะลักษณะเด่นของหนอนกระทูหอมตัวหนอนมีหลายสีสันจุดสังเกตด้านข้างมีแถบสีขาวข้างละแถบพาดยาวจากส่วนอกถึงปลายสุดของลำตัวค่ะหนอนใยผักเป็นศัตรูพืชที่สำคัญสร้างความเสียหายกับพืชผักเป็นอย่างมาก โดยพืชอาหารเป็นผักตระกูลกระหล่ำเช่นคะน้ากระหล่ำปีกวางตุ้งกัดกินเป็นรูพุนก่อให้เกิดความเสียหายมากไม่เป็นที่ต้องการขายได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดลักษณะเด่นของหนอนใยผักเรียวยาวหัวแหลมท้ายแหลมมีขาจรสามคู่ขาเทียม5คู่ส่วนท้ายมีปุ่มยื่นออกมาสองแฉกค่ะสุดท้ายหนอนชอนใบตัวเต็มไวเพศเมียจะวางไข่ใต้ผิวใบ ตัวหนอนจะมีลักษณะหัวแหลมท้ายป้านไม่มีขาโดยชอนชายภายในใบทำให้เกิดรอยสีขาวคดเคี้ยวไปมาหากระบาดรุนแรงจะทำให้ใบหลุดล่วงได้ค่ะวันนี้ยูนิไลท์มีสูตรเด็ดป้องกันกำจัดหนอนร้ายคือเวนเวิร์ด30บซีซีบวกวอเดอร์30กรัมต่อน้ำา20ลิตร Vert, SC, เวนเวิร์ดคอฟีนาเพอร์สิบเปเ็นสป็นสารชนิดถูกตัวตาย,ตายกินตายสามารถแทรกซึมจากบนใบสู่ใต้ใบได้ดีกำจัดมแมลงได้อย่างทั่วถึงกำจัดหนอนดื้อยาได้อย่างดีเยี่ยมมีระยะปลอดฝนเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะวอเดอร์ Water, ไดฟูเบนซูลอน25%รรูปแบบผงเป็นสารชนิดกินตายสัมผัสตายตัดวงจรหนอนได้ทุกระยะทำให้ตัวเต็มวัยวางไข่น้อย ไข่ไม่ฟักเป็นตัวหยุดการลอกข้าบของหนอนได้ทุกระยะเป็นสารที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะในการผสมสารแนะนำให้ใช้คาวอกรินอัตรา 10cc ต่อน้ำ20ลิตรปรับสภาพน้ำทุกครั้งที่พ่นสารไม่ควรใช้สารป้องกันกำจัดกลุ่มเดิมซ้ำกันเกิน2-3รอบเพื่อป้องกันการดื้อยาของแมลงค่ะ มาดูผลงานการใช้เวนเวิร์ดบวกวอเดอร์ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทูในข้าวโพดกันค่ะหลังจากพ่นสาร3วันหนอนไม่เคลื่อนไหวหยุดการเข้าทำลายพืชและค่อยๆแห้งตายไปในที่สุดค่ะมั่นใจได้เลยว่าใช้แล้วกำจัดหนอนในแปลงของท่านได้อย่างแน่นอนค่ะ เกษตรกร,กรท่านไหนมีคำถามเรื่องนอนหรือแมลงศัตรูพืชอื่นๆสามารถทิ้งคำถามไว้ได้เลยนะคะวันนี้รายการมุมหมอพืชขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ